สวัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่คิดไม่ออกชาแนลแล้วก็อาเขตรันนะครับผมอาเขตรายงานตัวกันอย่างเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรีวิวค่าพลังเลเวลตันนะฮะซึ่งทีมในคลิปนี้เป็นทีของยอดทีมอีกหนึ่งทีมจากเกาะอังกฤษครับนั่นก็คือทีมหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนชาวไทยเยอะมากสำหรับทีมโหดทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลรวมไปถึงคนที่เป็นแฟนเพสโมบายพลาดไม่ได้กับการเปิดการ์ดของแพ็คนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูว่าจะมีใครมานั้นทุกคนครับผมขออย่างเช่นเคยนะฮะ1ไลค์1คอมเมนต์ทักทายกันใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมไป follow subscribe นะครับทั้งคลิปไม่ออก channel รวมไปถึงช่องหลักของผมอย่าง Arcade Run นะครับ2ช่องนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าลิเวอร์พูลจะมีใครมาให้เราได้ลุ้นกันบ้างในแพ็คนี้นะครับมาเริ่มกันที่อาบังอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับตัวนี้โหดมากๆนะฮะสเตตัสตันที่97ครับอายุ28ปีจากอียิปต์นะฮะตำแหน่งการยืนก็เป็นหน้าต่ำนะครับรวมไปถึงหน้าเป้าตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็ยังเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกพอไหวอยู่นะครับค่าพลังเกมรุก95ครับฟินิชชิ่ง91คิกกิ้งพาวเวอร์84เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับจ่ายสั้น86จ่ายไกล84การควบคุมบอล96ครับการเลี้ยง94ครองบอลเหนียวแน่น96บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่97ครับความเร็ว98ออกตัว93ความแข็งแกร่งของร่างกาย75ความอึดของร่างกายอยู่ที่90ครับลูกกลางอากาศไม่ดีครับเฮดดิ้ง66นะฮะการกระโดดอยู่ที่72เท่านั้นเองนะครับมาดูในส่วนของผู้รักษาประตูกันบ้างครับอย่างอลิซอนนะฮะสเตตัสตันที่94ครับอายุ28ปีจากบราซิลฮะค่าพลังที่น่าสนใจก็คิกกิ้งพาวเวอร์88นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย91การกระโดด91นะครับมาดูในส่วนของค่าพลังผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับสมาธิต่อเกมนี่99เต็มเลยนะครับการจับบอล95การเคลียร์บอล97ปฏิกิริยา99เต็มนะฮะแล้วก็การยืนตำแหน่งนี่99เต็มเช่นเดียวกันครับมาถึงทางฝั่งของเฮนเดอร์สันนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางของทีมนะครับสเตตัสตันที่94อายุ30ปีจากอังกฤษครับตำแหน่งการยืนก็สามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวรับได้ด้วยนะครับค่าพลังเกมรุก82ฟินิชชิ่ง75คิกกิ้งพาวเวอร์90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะจ่ายสั้น91จ่ายไกล93การควบคุมบอล91การเลี้ยง85ครองบอลเหนียวแน่น90แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่80ครับสปีด82ออกตัว77ความแข็งแกร่งของร่างกาย84ความอึดของร่างกาย95นะครับเฮดดิ้ง74การกระโดดอยู่ที่86ครับมาดูทางฝั่งของกองหลังริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับอย่างโรเบอร์สันนะฮะสเตตัสตันที่95นะครับอายุ26ปีฮะจากทีมสกอตแลนด์นะครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับขึ้นไปเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายก็ยังพอได้อยู่นะครับค่าพลังเกมรุก76ครับฟินิชชิ่ง63คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่87เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะครับจ่ายสั้น81จ่ายไกล93การควบคุมบอลอยู่ที่89การเลี้ยง80ครองบอลอยู่แน่น88แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่79ครับสปีด93ออกตัว91ความแข็งแกร่งของร่างกาย76ความอึดอยู่ที่99ลูกกลางอากาศเฮดดิ้ง65การกระโดดอยู่ที่79ค่าพลังเกมรับ87การแย่งบอล89แล้วก็ความกระตือร้นต่อเกมอยู่ที่93ครับมาดูในส่วนของมิดฟิลด์ตัวกลางอีก1คนอย่างไวนาดุมครับสเตตัสตันที่93นะฮะอายุ30ปีจากฮอลแลนด์ครับตำแหน่งการยืนดูครับแถบกลางสีเขียวนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับรวมไปถึงขยับขึ้นไปเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังพอไหวอยู่นะครับค่าพลังเกมรุก81ครับเท่ากันกับฟินิชชิ่งนะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรงเตะไกลที่86นะครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับจ่ายสั้น90จ่ายไกล83การควบคุมบอล93การเลี้ยง88ครองบอลเหนียวแน่น94บาลานซ์ของร่างกาย89ครับความเร็วอยู่ที่87ครับออกตัวก็87เช่นเดียวกันนะฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย79ความอึดของร่างกาย93เฮดดิ้ง81แล้วก็จัมป์การกระโดดอยู่ที่92ครับมาดูทางฝั่งของโอริกี้กันบ้างครับตำแหน่งหน้าเป้านะครับสเตตัสตันที่93นะครับอายุ25ปีจากเบลเยียมครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็ตัวรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังพอไหวอยู่นะครับค่าพลังเกมรุก88ครับเท่ากันกับฟินิชชิ่งเลยนะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์89เล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวาจ่ายสั้น82จ่ายไกลก็82นะฮะการควบคุมบอล87ครับการเลี้ยง91ครองบอลเดี๋ยวแน่น87แล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย81ครับความเร็ว96ครับออกตัว96เช่นเดียวกันนะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย91แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่89ครับเฮดดิ้งก็พอได้อยู่นะฮะ87นะครับจัมป์การกระโดดอยู่ที่86ครับม
มาดูในส่วนของกองหลังตัวใหม่อย่างคาบาดกันบ้างนะฮะสเตตัสตันที่96นะฮะอายุ20ปีจากตุรกีครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับไปเป็นกองหลังริมเส้นฝั่งซ้ายได้อยู่นะฮะกำลังเกมรุก79ครับฟินิชชิ่ง77คิกกิ้งพาวเวอร์83เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ถนัดนะฮะจ่ายสั้น86จ่ายไกล85การควบคุมบอล82การเลี้ยง79ครองบอลเดี่ยวแน่น77บาลานซ์ของร่างกาย86ครับความเร็ว94นะครับออกตัว87ความแข็งแกร่งของร่างกาย96แล้วก็ความอึดอยู่ที่85ครับเฮดดิ้ง96การกระโดด96เช่นเดียวกันนะครับค่าพลังเกมรับ92การแย่งบอล92แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่94ครับและมาถึงตัวสุดท้ายในตำแหน่งของมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างโจนส์นะครับสเตตัสตันที่94อายุ19ปีจากอังกฤษครับตำแหน่งการยืนแดงกลางนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับรวมไปถึงเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายก็ยังได้อยู่นะครับค่าพลังเกมรุก82ฟินิชชิ่ง80คิกกิ้งพาวเวอร์87เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะครับจ่ายสั้น89จ่ายไกล86บอลคอนโทรล94การเลี้ยง96ครองบอลเหนียวแน่น91แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่95ครับความเร็ว94ออกตัวเร็วมากสปีดต้นอยู่ที่97นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย76ความอึดของร่างกาย89ครับเฮดดิ้งไม่ค่อยดีครับ73นะครับจำการกระโดดอยู่ที่79ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะมีใครๆที่เพื่อนๆสนใจเป็นพิเศษไหมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะฮะก่อนจากกันไปอย่างเช่นเคยนะครับฝาก Subscribe ทั้งคิดไม่ออก Channel แล้วก็ช่องหลักของอาเขตอย่างช่องอาเขตรันไว้ด้วยละกันทั้ง2ช่องนี้นะครับวันนี้ผมไปก่อนรอบหน้าปะกันใหม่วันนี้สวัสดีมากครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม